แย่แล้วครับน้องๆ 3-4 ตัวแสบเล่นเรือบินกระดาษตกลงไปในน้ำกลายเป็นขยะแล้วไม่ยอมเก็บไปทิ้งพวกเราควรจะทำยังไงกับเจ้า 3-4 กันดีพอดแคสต์รีวิวชวนน้องๆหนูๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะครับมาฟังนิทานสนุกๆแล้วก็แถมข้อคิดดีๆในหูยาวเล่าเรื่องในตอนนี้นะครับเจ้า 3-4 กับเพื่อนๆพับเรือบินกระดาษไปเล่นในสวนข้างโรงเรียนกันแต่ว่าเรือบินของเจ้า 3-4 เนี่ยเกิดตกน้ำแล้วก็กลายเป็นขยะแต่ว่าเจ้า 3-4 เนี่ยไม่ยอมเก็บไปทิ้งครับแล้วทีนี้เพื่อนๆจะทำยังไงกับเจ้า 3-4 ดีไปฟังกันมาพับเรือบินกันพับกระดาษกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเดี๋ยวเราออกไปเล่นในสวนกันนะจ๊ะเมี้ยว 3-4 ชอบไปเล่นในสวนที่สุดเลยนะเมี้ยวถึงแล้ว 3-4 ปลาเรือบินของ 3-4 ก่อนเลยนะเมี้ยวโอ้ยาวเล่นด้วยขอปลาเรือบินบ้างจี๊ดบ้างอ้าวเรือบิน 3-4 น่ะตกไปในน้ำ3ลำเลยนะ3-4ต้องไปเก็บขึ้นมานะทำไมล่ะเดี๋ยวมันก็ย่อยสลายไปเองนั่นแหละใช่แต่กว่ามันจะย่อยสลายอ่ะคนอื่นก็ต้องมาเห็นขยะกระดาษของเรานะถ้ามีคนทิ้งของลงน้ำเยอะๆน้ำก็จะเน่าด้วย 3-4 ไปเก็บมาเถอะนะนะหนูจี๊ดกับหูยาวก็ไปเก็บมาเองสิ 3-4 ยังมีเรือบินอีกตั้งหลายลำเนี่ยเอ้า 3-4 เป็นคนปลาลงน้ำอ่ะก็ต้องเป็นคนไปเก็บเองสิเดี๋ยวหูยาวไปช่วยก็ได้เด็กๆมีอะไรกันจ๊ะเรือบินกระดาษในน้ำนั่นของใครกันนั่นน่ะสีม่วงสีน้ำเงินสีเขียวของ3-4ใช่ไหมใช่ค่ะครู3-4ทำตกลงไป3-4ก็ต้องไปเก็บเองนะจ๊ะเห็นไหมหูยาวบอกแล้ว3-4ไม่ฟังเลยทำตกลงไปเองก็ต้องไปเก็บเองเดี๋ยวหูยาวช่วยไปเก็บกันเถอะเดี๋ยวหนูจี๊ดช่วยนะถังขยะสีเขียวสำหรับทิ้งกระดาษก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้เอง3-4ไปเก็บก็ได้เมี้ยวไปการเด็กๆไปเก็บเรือบินกระดาษออกจากบ่อปลากันนะคะติดตามฟังเรื่องราวของเจ้า 3-4ได้ในรายการหูยาวเล่าเรื่องตอน 3-4 เก็บขยะกลับไปด้วยที่ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้งพอดคาสต์ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังอยู่ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ในพอดคาสต์รีวิวครับผม